สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆของคุณครูก็ได้เรียนมาแล้ว1ชั่วโมงนะคะชั่วโมง1นั้นเป็นชั่วโมงวิชาอะไรคะภาษาไทยภาษาไทยนะคะคุณครูวรรณรีให้ทำอะไรบ้างลูกคุณครูวรรณรีให้ทำเขียนไทยเขียนคำแม่กบนะเพราะงั้นเราเรียนแล้วต้องเรียนอ่านได้เขียนได้นะคะแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยเราต้องฝึกในเรื่องของการเรียนภาษาไทยให้มากพูดให้ชัดเขียนให้ถูกต้องชัดเจนนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่13เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554เด็กๆจะเห็นว่าสัปดาห์นี้จะมีวันสำคัญทางศาสนานะคะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันแต่ก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูขอนักเรียนฝึกสมาธิค่ะทั้งหมดยืนขึ้นค่ะทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวเราจะฝึกสมาธินะคะเคลื่อนไหวแล้วก็ร้องไปด้วยฝึกสมาธิไปด้วยนะคะThank you.
วันนี้นักเรียนของคุณครูน่ารักทุกคน